เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทีมนักรบชุดพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางเข้ารายงานตัวและรับมอบหมายให้ปฏิบัติฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลกองก๋อยอำเภอซบเมอจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคมให้กับประชาชนประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7โรคและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปปฏิบัติงานวันแรกในวันที่6ธันวาคมที่หมู่บ้านของต๊อกและหมู่บ้านผาอันมีประชากรเป้าหมายจำนวน380คนได้ให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน162โดสทั้งนี้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักรบชุดพิเศษทุกท่านทำงานอย่างเต็มความสามารถและพบปัญหาอุปสรรคในการทำงานหลายอย่างที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้งรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมชุดต่อไปเจ้า